What year is it? What is the date today? What is the date today? วันนี้วันที่เท่าไหร่ What is the date today? จบครับ What is the matter with you? แปลว่าอะไรครับ What is the matter? What is the matter with you? แปลว่าอะไรครับลองเดาสิหัวฝรั่ง What the matter? What the matter? แปลว่าอะไรครับเรากำลังขับรถไปรถขยับไปข้างหน้าไม่ได้เคลื่อนไม่ได้มีไทมุงเต็มหมดเลยฝรั่งจะบอก What the matter? What's the problem? What happened? What's up? แปลเหมือนกันหมดเลยแปลว่าอะไรเกิดขึ้นเข้าใจไหม What's up? What is up? What's up? What happened? What the matter? What's wrong? แปลว่าอะไรเกิดขึ้นความหมายเดียวกันใช่ไหมครับไอ้ What is the matter with you? แปลว่าอะไรครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเป็นอะไรทุกวันยิ้มแย้มแจ่มใสมาวันนี้พูดอะไรก็ไม่พูดด้วยอะไรก็ไม่พูดด้วยอาจจะเข้าใจกันผิดหรือว่าอาจจะผิดใจกันอย่างเงี้ยเคยเป็นใช่ไหมทุกวันก็พูดด้วยวันนี้โทรไปก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์อย่างงี้ What is the matter with you แปลว่าอะไรครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าใช่มั้ยวันนี้ไม่ยอมกินข้าวทุกทีกินข้าวด้วยกันวันนี้ไม่ยอมกิน What is the matter with you What happened นะโอเคมั้ยครับอันนี้ว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคจบครับ Would you like แปลว่าอะไรครับ Would you like to go with me Would you like to go home อยากกลับบ้านหรือยังอยากจะกลับบ้านหรือเปล่า Would you like to go home โอเคแล้วอ่ะจบข้อสุดท้ายแล้ว Can you speak English แปลว่าอะไรครับคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมประโยคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวครับ12บท Can you speak English พอเจอฝรั่งเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดภาษาอังกฤษกับเขาเนี่ยเราต้องถามเขาก่อนครับถ้าเราเป็นฝ่ายเริ่มต้นพออาจารย์เจอมาแล้วฝรั่งบางคนพูดอังกฤษไม่ได้ฝรั่งอิตาลีบางคนพูดไม่ได้ฝรั่งเยอรมันบางคนพูดไม่ได้หมายถึงถ้าเป็นฝรั่งเยอรมันรุ่นใหม่ๆพูดได้ครับแต่รุ่นประมาณ50พูดไม่ได้ครับเขาพูดได้แต่ภาษาเยอรมันคนอิตาลีรุ่นเก่าๆรุ่น50รุ่นอะไรเนี่ยพูดอังกฤษไม่ได้เขาจะพูดได้แต่ภาษาอิตาลีพระอาจารย์เจอมาหลายคันแล้วขึ้นมาเนี่ยพูดอังกฤษไม่ได้ครับเขาพูดได้เยอรมันได้อิตาลีได้อย่าไปคิดว่าฝรั่งทุกคนพูดอังกฤษได้หมดนะอันดับแรกถ้าเราพูดไปแล้วอ่ะเขาได้งงๆเลยเราก็ต้องถามเขาก่อนเพราะเขาไม่ได้มาจากประเทศที่พูดอังกฤษไงเขาอาจจะมาจากอิตาลีอาจจะมาจากเยอรมันบางคนมาจากสเปนที่เป็นคนรุ่นเก่าๆนะถ้าคนรุ่นใหม่ไปพระอาจารย์เนี่ยถ้า30ลงมาเนี่ยจะพูดได้ครับเขาเริ่มเรียนนั้น Can you speak English ถามเขาก่อนครับก่อนที่เราจะพูดภาษาอังกฤษกับเขา Can you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยนะถ้าเราไม่พูดคำนี้แล้วพูดป่าวๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเพราะเราไปคิดว่าเห็นเป็นฝรั่งแล้วพูดอังกฤษได้หมดฝรั่งบางประเทศบ้านเขาไม่ได้พูดอังกฤษเข้าใจไหมครับเขาอาจจะพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนะดังนั้นวันนี้จบป.2เก่งมากเข้าใจป่ะอาทิตย์หน้าเป็นป.3นะโอเคไหมถ้าเข้าใจพวกนี้หมดก็ไม่ต้องเรียนในเนื้อคะแนนมีเนื้อหายนะไม่ใช่ไม่มีนะพระอาจารย์มีทุกเล่มนะครับน้องที่โรงเรียนเรียนเล่มไหนครับเรียนภาษาอังกฤษยังไงง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องดูแลสรุปได้แค่นี้เราก็ได้แล้วตัวเล็กที่โรงเรียนเรียนอะไรครับบอกพระอาจารย์ดิทุกเรียนเรียนภาษาอังกฤษเขาใช้หนังสือเล่มไหนครับจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วครับแต่ไม่จำไม่ได้ละปอไหนอยู่ปอไหนป.5ส่วนใหญ่ก็จะใช้เล่มนี้ครับเนี่ยไม่ใช้เคลเวอร์ก็ใช้กับเอ็กเพรสใช้เล่มไหนบ้านเราโรงเรียนเราเอ็กเพรสหรือว่าเป็นเคลเวอร์ไม่คุ้นหูใช้เคลเวอร์หรือเอ็กเพรสจำหน้ามันได้ไหมใช้เล่มนี้ไหมใช้เล่มนี้ป่ะไม่ใช่อาจจะใช้เล่มนี้ไหนดูไว้รุ่นเรานี่ไม่ได้เรียนแล้วครับใช่ไหมในเรียนนะครับนี่เมื่อกี้ถ้าไม่ใช้เล่มนั้นก็ต้องใช้เล่มนี้ดูไว้ครับทำไมพระอาจารย์ต้องรู้พวกนี้ทั้งหมดเพราะว่าพระอาจารย์ต้องสอนเด็กต้องสอนให้สอดคล้องกับโรงเรียนเขาใช้ครับไม่งั้นแล้วเด็กมันก็จะไม่เข้าใจ
หรืออาจจะใช้เล่มนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยกลับบ้านครับนี่นี่นี่เอ็กเพรส5ใช้เล่มนี้หรือเปล่าจำได้ไหมหรือว่าจำไม่ได้ใช้เล่มนี้ไหมเอ็กเพรสอิงลิชไฟไม่ใช่ปกติโรงเรียนรัฐบาลใช้พวกนี้เลยเอกชนนะโอเคนะจบวันนี้มีอะไรถามไหมถ้าอธิบายสิ่งที่เป็นพื้นพื้นไม่ได้พอไปเรียนกับฝรั่งนะครับมันจะได้ประโยชน์น้อยคอร์สหน้าถ้าคนไหนจะเรียนต่อถ้ามีเวลาอยากจะเรียนพัฒนาตัวเองต่อเรียนควบก็ได้อาจจะเรียนกับฝรั่งแล้วก็จะเรียนพื้นฐานตอนเย็นด้วยก็ได้เข้าใจไหมครับลองดูนะเราจะเรียนกับฝรั่งเลยก็ได้นะแต่พระอาจารย์ก็จะสอนไปเรื่อยไปเรื่อยครับไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำเพราะอันนี้คิดถึงป.2 อาทิตย์หน้ามันเป็นป.3ป.4ครับต่อไปจบป.6ก็ขึ้นม.1อธิบายทุกอย่างที่อาจารย์อธิบายมาเนี้ยได้ก็จบครับก็เหมือนเราได้เรียนนะเพราะเด็กรุ่นใหม่นี่เขาใช้หนังสือใหม่ๆหมดนะเดี๋ยวนี้เด็กเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมใช่ป่ะหนูเรียนแต่อนุบาลหรือเปล่าเออไม่เด็กรุ่นใหม่ก็เรียนตอนอนุบาลนะรุ่นพระอาจารย์เรียนตอนป.5ครับป.5กับป.6มาถึงต่างจังหวัดพระอาจารย์เป็นคนต่างจังหวัดป.5ป.6เขาถึงให้เรียนภาษาอังกฤษแต่ครูก็พูดอ่านไปทุกๆพี่ไปทุกๆอ่ะเข้าใจป่ะนะโอเคเนาะมีอะไรถามไหมวันนี้ไม่มีนั้นเจอกันอาทิตย์หน้าโอเคเนาะวันนี้ฝนตกคนก็มาหน่อยครับนะบางคนก็กลัวละลายละลายฝนตกละลายโอเคเนาะไปโอเคอ่ะโชคดีครับกลับบ้านครับ